ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing กันนะครับกำลังต่อเนื่องเลยนะอาจารย์สัญชัยนะมีอะไรเพิ่มเติมอีกฮะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไว้แล้วก็เมื่อกี้พูดไปทั้งหมดประมาณทั้ง4อย่างนะฮะอันนี้อยากจะพูดว่ามันมีนวัตกรรมอีก2ชนิดครับซึ่งอันนี้เป็นนวัตกรรมในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ว่าเวลาลูกค้ามาใช้สินค้าแล้วเนี่ยทำให้เขามีความสุขมีความภาคภูมิใจครับเขาเรียกว่า experiential innovation กับอีกอันนึงก็คือ marketing innovation หาวิธีการใหม่ๆในการที่เราเนี่ยจะให้บริการลูกค้าให้ดีขึ้นหรือทำการค้ากับลูกค้าโดยวิธีที่มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของที่เราจะต้องใช้กันนะฮะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยทำให้สินค้าเรามีความเพื่อลูกค้าพึงพอใจได้เนี่ยเขาก็จะซื้อของของเราแล้วก็มีนวัตกรรมอีก2ตัวที่เหลือนะครับตัวที่1เนี่ยเราเรียกว่า business model innovation ในตอนต้นๆที่เราเริ่มทำธุรกิจเนี่ยวิธีการทำธุรกิจเราอาจจะเป็นอย่างนึงแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันอาจจะไม่ได้แล้วยกตัวอย่างเช่นในต่างประเทศเนี่ยการแข่งขันของพวกโทรศัพท์มือถือเนี่ยสูงมากจนกระทั่งมีคนเนี่ยเอาเครื่องมาให้เราขายซื้อในราคาถูกๆหรือว่าซื้อ iPhone เครื่องนึงเนี่ย199เหรียญใช่มั้ยครับพี่เตอร์แต่เราก็ต้องซื้อบริการเขาด้วยในเมืองไทยวันนี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยคือว่าตัวซัพพลายเออร์เนี่ยหรือว่าตัวของโอเปอเรเตอร์มีอยู่3รายแล้วก็คนอยากใช้โทรศัพท์เยอะเพราะนั้นขายโทรศัพท์ก็กำไรขายแอร์ไทม์ก็กำไรครับแต่ถ้าเกิดกสทช.ปล่อยออกมาอีก45เมกะเฮิรตซ์เนี่ยอีก3เจ้าได้เดิมได้เนี่ยนะครับคงไม่ได้เป็นการแข่งขันมากนักยกเว้นจะมีรายที่4รายที่5เข้ามาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ว่าแน่นอนมันจะเกิดเขาเรียกว่าโอเวอร์ซัพพลายขึ้นเนื่องจากว่าความถี่มันเยอะขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าการรูปแบบการทำธุรกิจหรือ business model เนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็เจ๊งนะครับการสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เรียกว่า structural innovation อีก 5-6 ปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือบันเทิงนะครับออกอากาศคอนเทนต์ครับข่าวนะครับซอฟต์แวร์ทั้งหมดเนี่ยจะหลอมรวมเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันถามว่าชื่ออุตสาหกรรมอะไรผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆถ้าบริษัทเราเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเลยในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยเราคง1ไม่ได้ประโยชน์จากการหลอมรวมของอุตสาหกรรมนั้นหรือ2บริษัทเราเนี่ยก็อาจจะเป็นบริษัทที่ไม่สามารถจะอยู่ต่อไปได้ในระยะยาวนะครับอันนี้คือนวัตกรรมทั้งหมดเนี่ย 8-9 อย่างอย่างสมมุติ structural innovation เนี่ยถ้าเทียบแล้วนะฮะมันมองได้2อย่างอย่างที่อาจารย์ว่าเล่าก็คือ structural innovation ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงหรือรวบควบรวมอุตสาหกรรมหรือเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไปเลยนั่นมันเรื่องที่1อย่างสมมุติในกรณีเป๊ปซี่กับเสริมสุขเนี่ยอันนี้เกิด structural innovation ป่ะอันนี้ไม่น่าจะเป็นนะฮะแต่เป็นสตรัคเจอร์ใช่ไหมครับมันไม่ใช่เป็นสตรัคเจอร์นะครับมันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจแล้วมันไปกันไม่ได้มากกว่านะครับอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตลอดเวลาก็คือว่าเมื่อก่อนนี้เคยจำได้ไหมฮะบริษัทไมเนอร์กรุ๊ปเนี่ยเคยขายพิซซ่าฮัทมาตลอดเป็นแฟรนไชส์ซี่ตลอดมีวันนึงพอมันขายดีมากๆเนี่ยเจ้าของแฟรนไชส์ก็อยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ทะเลาะกันพอทะเลาะกันสุดท้ายเนี่ยแฟรนไชส์ซี่ของตัวของพิซซ่าฮัทเนี่ยก็คือไมเนอร์กรุ๊ปก็มาเปิดพิซซ่าคาร์มานีอีนี่ก็เหมือนกันนะฮะไอ้นี่ใช่ไหมฮะนี่เหมือนกันเป๊ปซี่เนี่ยโอ้โหรู้สึกตัวเองเนี่ยใหญ่มากเลยเสร็จแล้วแบบประเทศออกก็บี้เข้ามาตลอดเอากำไรเข้ามาตลอดไม่รู้กี่สิบปีพอมีวันนึงคุณอยากได้อยากนู่นอยากนี่อยากซื้อบริษัทอยากกินรวบคุยกันไม่รู้เรื่องเขาก็แยกตัวไปเขาก็ไปทำเอสโคล่าอ่ะก็แข่งกันนะฮะนี่ยังมีอีกนะยังไม่รู้ว่าเปรูอ่ะเจ้าของบิ๊กโคล่าเนี่ยจะมาทะเลาะกับจะมาทะเลาะกับบริษัทเมืองไทยอีกเมื่อไหร่แล้วไม่รู้ว่าดีเหมือนกันแหละเพราะว่าผมก็อยากว่าเมืองไทยเนี่ยมีโคล่าของตัวเองเนี่ยสั่งกินของคนไทยก็ดีกว่าไปกินของฝรั่งเนาะอ้าวแล้วกินยังไงอะไรกินแล้วอย่างโค้กซีโร่อยู่นั่นแหละก็ผมไม่กินน้ำตาลอ่ะอ๋อเอสยังไม่ออกซีโร่ถ้ามีผมก็กินของเขากินของคนไทยก็ยังดีกว่ากินของฝรั่งโอเคไปจงเจริญครับคราวนี้มาดูครับไอ้นวัตกรรมในองค์กรเนี่ยมันเกิดไม่ได้หรอกถ้าหากว่าเจ้าของไม่เอาด้วยถ้าเจ้าของยังคิดว่าตัวเองยังทำธุรกิจเหมือนเดิมได้ก็ไม่เกิดเพราะว่าไอ้การที่เราจะเปลี่ยนแปลงองค์กรทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ไปรับของใหม่เนี่ยเด็กๆในองค์กรหรือว่าพนักงานเนี่ยทำไม่ได้หรอกมันเจ้าของมันจะต้องทำนะครับซึ่งตรงนี้ไอ้การที่จะสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามสูงมากดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีแรงผลักดันจากภายในเนี่ยมันเกิดไม่ได้อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ปีเตอร์พูดอะถูกแล้วเพราะคำว่า innovation เนี่ยมันเป็นสมาร์ทของคำว่า inno นะฮะ inner หมวก motivation นะสองอย่างนี้รวมกันเป็นคำว่า innovation คราวนี้ไอ้คนเราเนี่ยมันจะต้องหาทางออกของปัญหาถูกไหมครับ
มันมี3ทางทางหนึ่งเนี่ยเราเก่งกันมากเลยเราเรียกว่า mechanistic หรือ systematic thinking คือการคิดแบบเป็นระบบใช้ความรู้ใช้สมองด้านซ้ายอันที่สองเนี่ยเราเรียกว่า intuition หรือความอย่างรู้ความอย่างรู้เนี่ยมันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือว่าในป่าเนี่ยมีต้นไม้อยู่เป็นพันสายพันธุ์ใช่ไหมฮะปรากฏว่ามีใครไม่รู้คนหนึ่งเดินบอกเนี่ยชี้แล้วอันนี้ต้นนี้กินเข้าไปแล้วหายไอ้อย่างเงี้ยรู้ได้ยังไงอ่ะแต่ว่าคนเราเนี่ยเป็นได้ยากใช่ไหมอย่างที่สามเนี่ยเราเรียกว่ากระบวนการคิดแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกระบวนการคิดแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันแบ่งออกมาได้เนี่ยเป็นทั้งหมดเนี่ยสองอย่างอันที่หนึ่งเราเรียกว่า divergent thinking ก็คำว่า divergent thinking คือการคิดด้วยสมองด้านขวาและซ้ายพร้อมๆกันโดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านความคิดกับอีกอันนึงเนี่ยเราเรียกว่า convergent thinking อันนี้คือการใช้สมองด้านขวาด้านซ้ายเป็นหลักโดยการคิดแล้วเนี่ยใช้ตรรกะหลักการต่างๆเนี่ยออกมาแต่แน่นอนฮะไอ้ divergent thinking หรือการคิดด้วยสมองด้านขวามันออกมาแล้วเนี่ยบางทีมันจะได้คำตอบที่มันได้สาระก็มีที่ดีก็มีใช่ไหมฮะมันก็ต้องมาใช้สมองด้านซ้ายเนี่ยหรือ convergent thinking เนี่ยกรองว่าตัวไหนที่มันไปไม่ได้ตัดมันทิ้งไปนะฮะไอ้เหลือตัวไหนใช้ได้ก็ใช้ก็ถึงบอกว่าไอ้ divergent thinking มันจะดีกว่าไอ้ convergent thinking มันดีกว่าแต่ว่ามันไม่มีข้อจำกัดเพราะนั้นมันอาจจะมีทางออกบางอย่างที่มันใช้ไม่ได้คือดีแต่ใช้ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วผมก็ยังเถียงอาจารย์อยู่นะเพราะ divergent thinking ถ้าแบบสมมติว่าเราโกรธว่ามีปัญหาตัวนี้แล้วแก้ไม่ได้มันถึงเกิด inner motive เกิดขึ้นและตัวนั้นอะจึงดันขึ้นมาเป็น creativity ซึ่งมันก็วิ่งออกมาจากอะไร impulse ซึ่งเป็นสมองขวาหลังขึ้นมาเป็น creativity ซึ่งสมองซ้ายขวาหน้าแล้ววนมาสมองซ้ายหน้ามันเป็นเรื่องของตรรกะและ manage ออกไปเป็นสมองซ้ายหลังคราวนี้เรามาดูนิดนึงแล้วกันนะฮะว่าความคิดสร้างสรรค์ของคนเนี่ยคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีลักษณะเป็นยังไงครับข้อ1เลยนะครับเป็นคนมีจินตนาการข้อ2นะครับต้องมีความสามารถในการสื่อสารคุณคิดอะไรมาได้แต่คุณพูดให้คนอื่นรู้เรื่องเนี่ยจบไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะข้อ3นะครับพวกนี้จะต้องเข้าใจในเรื่องของหลักการและคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนนะฮะข้อ4นะครับ คนพวกนี้เนี่ยนะครับต้องมีตรรกะด้วยต้องมีตรรกะด้วยคิดอะไรเนี่ยมีหลักการมีเหตุผลมีความไวในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ามีความคล่องตัวสามารถจะเปลี่ยนแปลงความคิดหรือวิธีการคิดได้ตลอดเวลาถ้ามีข้อมูลใหม่ๆเนี่ยเข้ามานะครับกับอีกอันนึงก็คือว่ามีมุมมองที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นซึ่งคนพวกนี้บุคลิกภาพเนี่ยนะฮะอันที่หนึ่งคือมักจะเป็นคนชอบอิสระคือไม่ค่อยยอมให้เจ้านายเนี่ยคอยแบบบังคับอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะข้อสองก็คือชอบทำงานโดยที่ว่าไม่ถูกควบคุมมากนักมีอิสระข้อสามชอบการที่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความท้าทายนะก็คือไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆซากๆข้อ4ชอบถูกท้าทายและก็อยากจะเอาชนะชอบงานยากๆคนพวกนี้นะครับรับความเสี่ยงได้ดีกว่าคนอื่นแล้วยังไม่พอนะครับชอบที่จะรับการชมเชยนะครับแล้วก็ยังรับการยอมรับจากคนอื่นแล้วข้อสุดท้ายก็คือคนพวกนี้จะทำงานหนักกว่าคนอื่นเป็นหลายๆเท่านะอันนี้คือลักษณะของคนที่มีแรงบันดาลใจโอ้โหต้องเยอะมากเลยอาจารย์กี่ข้อจบแล้วนี่อาจารย์เก่งมากเลยนะเล่นจนจบเวลาพอดีเลยเนี่ยโอ้โหให้เวลากันมานี่แม่นมากเลยตรงเป๊ะแต่ว่าสงสัยจะต้องขออนุญาตเชิญอาจารย์มาอีกสักสองสามเรื่องเพื่อมีเรื่องค้างในใจจะถามอาจารย์อีกสองข้อนะครับยินดีครับนะครับโดยเฉพาะเนี่ยนะอาจจะมีตอนหนึ่งที่แกเขียนเป็นหนังสือที่เรียกไม่ดีว่าผัวเมียทำการค้ากันอย่างไรไอ้เรื่องนี้ต้องเอามาเล่นกันหน่อยตอนนี้ไม่รู้ว่าเวลาหมดหรือว่าอาจารย์ปีเตอร์เก็บขาเลยจะขอตัวจบรายการก่อนต้องขอบคุณอาจารย์สัญชัยมากสวัสดีครับ